ก็แตกเป็นความคิดย่อยๆออกไปก็ได้ตรงนี้เป็นความคิดหลักนะคะหรือว่าหัวข้อใหญ่หัวข้อใหญ่ก็คือมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านต่อไปต้องเขียนอะไรเขียนอะไรก็ต้องแยกออกใช่ไหมคะต้องแยกอะไรไหนใครตอบได้แยกอะไรออกมาแยกอะไรออกมาคะไหนใครคิดได้แล้วยกมือหัวข้อรองมีหัวข้อใหญ่แล้วหัวข้อรองต้องเป็นอะไรก็แยกมารยาทในการอ่านมาหัวข้อหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งอะไรคะอีกหัวข้อหนึ่งอะไรคะสิริวัฒน์อะไรคะคุณครูให้เขียนมารยาทในการอ่านและการเขียนการอ่านสิริวัฒน์บอกว่ามารยาทในการเขียนแสดงว่าสมาธิมาหรือยังยังเอามารยาทในการอ่านเป็นหัวข้อรองหัวข้อต่อไปและอะไรอีก2ประเด็นเลยเห็นไหมประเด็นที่1มารยาทในการอ่านประเด็นที่2อะไรแยกประเด็นออกมาหรือหัวข้อรองก็ได้ที่นักเรียนต้องแตกออกมานะคะคืออะไรการสร้างเห็นไหมคุณครูบอกว่าอะไรมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแยกออกมาเป็นหัวข้อรองอีก2หัวข้อก็คืออะไรเอ่ยใช้ลูกศรก็ได้บางคนบอกว่าผมไม่ใช้ลูกศรใช้โซ่ก็แล้วแต่โยงออกมาให้รู้ว่าเราแตกออกไปแล้วนะเป็นหัวข้อรองหัวข้อที่1ก็คืออะไรคะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้แล้วแต่การสร้างนิสัยรักการอ่านก็ได้หรือมารยาทก็ได้จะไว้บนไว้ล่างซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นักเรียนออกแบบเองบริหารกระดาษให้ดีเป็นหัวข้อรองทั้ง2หัวข้อหมดหรือยังถามว่าหมดหรือยังยังต่อไปนักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันคิดมารยาทในการอ่านมีอะไรบ้างล่ะนักเรียนก็แตกออกไปเป็นหัวข้อย่อยต่อจากหัวข้อรองก็คือมารยาทในการอ่านกับการสร้างนิสัยรักการอ่านนักเรียนจะสร้างนิสัยรักการอ่านยังไงลองช่วยกันคิดหน่อยสิกลุ่มที่1สักข้อสิการสร้างนิสัยรักการอ่านสมมุติเราเป็นคนไม่ชอบอ่านเลยอะเพื่อนเขาเห็นหนังสือไม่ได้เลยเวลาไปห้องสมุดเนี่ยจะต้องตรงรีไปเลยอะไรที่อ่านประจำเนี่ยมีเล่ม1เล่ม2แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมมีตั้งหลายเล่มอ่านจนจบทุกเล่มเลยต่างกับเราเลยแล้วเข้าไปเนี่ยนั่งหัวเราะเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวทำไงจะให้เราชอบอ่านเหมือนเพื่อนอ่ะทำไงคะนักเรียนต้องมีวิธีสิลองถามเขาดีไหมไหนใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมืออ่านนิตยาเมื่อก่อนนิตยาชอบอ่านไหมชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าบังเอิญเราไม่ชอบล่ะเราจะทำไงให้ชอบอ่านหนังสือทุกวันวันแรกไม่ชอบอ่านสักกี่บรรทัดดี5บรรทัดวันที่2เริ่มทำไมเริ่มสัก10บรรทัดวันต่อไปอ่าน1หน้าวันต่อไปอ่าน2หน้าอ่านไปเรื่อยๆชอบไหมบางคนบอกยังไม่ชอบอีกทำไงอ่ะก็หาที่ชอบที่ชอบใช่ไหมหาที่ชอบที่ชอบหาไงล่ะสิริวัฒน์สิริวัฒน์ตอบว่าอ่านหนังสือที่ชอบอะไรก็ได้ที่เราชอบอ่านสิริวัฒน์ชอบอะไรชอบการ์ตูนอ่านการ์ตูนก่อนได้ไหมแม่บังคับให้อ่านหนังสือเรียนอ่านสิลูกใกล้สอบแล้วอ่านเลยลูกอ่านไหมไม่อ่านเพราะว่าไม่ชอบอ่านใช่ไหมสิริวัฒน์บอกว่าสงสารคุณแม่คุณแม่ทำงานกลับมาเนี่ยอุ้ยตอนเช้าก็ไปแต่เช้าเลยตอนเย็นก็ไม่เห็นหน้าและเราหลับแล้วคุณแม่ถึงมาสงสารคุณแม่ไหมสงสารสิริวัฒน์เลยบอกว่าอยากตามใจคุณแม่แต่มันไม่ชอบอะทำไงนะ
ศิริวัฒน์บอกว่าก็อ่านที่ชอบก่อนเดี๋ยวมันก็ชอบไปเองแหละใช่ไหมอ่านหนังสือที่ชอบเอาได้แล้ว1ข้อเห็นไหมคะนิตยาด้วย2ข้อแล้วปรบมือดังๆให้ทั้งนิตยาและก็ศิริวัฒน์ค่ะเลือกอ่านหนังสือที่ชอบที่ชอบกลายเป็นที่ชอบไปแล้วอ่านหนังสือที่ชอบนะคะก่อนเลยอ่านทุกวันทุกวันทุกวันแบบนิตยาบอกเดี๋ยวก็ทำไมไปเองเดี๋ยวก็เริ่มมีนิสัยรักการอ่านคราวนี้แหละเห็นหนังสืออะไรก็ทำไมแล้วเราก็จะหยิบอ่านแล้วไหนใครมีวิธีอื่นอีกมีไหมนักเรียนเคยสังเกตไหมวิธีการที่คุณแม่จะให้เราอ่านหนังสือหรือว่าให้เรามีนิสัยรักการอ่านเนี่ยคุณแม่ก็จะพาเราไปที่ไหนไปที่ร้านหนังสือศิริวัฒน์บอกว่าผมไม่ชอบอ่านหรอกแต่พอผมเห็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยเคยดูโทรทัศน์และชอบมากแต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วไม่มีให้ดูแล้วจากโทรทัศน์แต่ศิริวัฒน์ชอบศิริวัฒน์ก็เลยบอกว่าไปหาอ่านดีกว่าใช่ไหมอยากรู้เรื่องราวว่าตอนจบเป็นยังไงศิริวัฒน์ก็เลยไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านหรือไปหาในห้องสมุดได้ไหมได้นะคะเลือกขออภัยเลือกเรื่องที่ชอบก่อนนะคะได้ไหมได้อะไรอีกมีตั้งหลายวิธีคุณครูให้นักเรียนไปอ่านกันแล้วกันเผื่อจะคิดออกบ้างไปดูมารยาทก่อนนะคะนักเรียนแตกออกไปแบบเนี้ยใช้ลูกศรก็ได้ถ้าใช้ลูกศรก็ใช้ลูกศรหมดนะคะอย่าปนกันหลายอย่างถ้าใช้โซ่นักเรียนก็ใช้โซ่ให้ตลอดนะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะมารยาทในการอ่านนักเรียนก็แตกออกไปจะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างได้หมดเลยหาที่ว่างๆออกแบบเองไปดูมารยาทในการอ่านก่อนนะคะนักเรียนเงยหน้าดูก่อนก็ได้อ่านค่ะอ่านค่ะบอกว่าอ่านหนังสือด้วยท่าทางที่ถูกวิธีนั่งหรือยืนก็ต้องนั่งหรือยืนให้สบายๆแต่ไม่ควรจะทำไมไม่ควรนอนอ่านหนังสือเพราะว่าการนอนอ่านหนังสือเนี่ยนอนเลื้อยไปกับพื้นเลยเนี่ยหรือขนานไปกับพื้นเลยเนี่ยหรือบางคนไม่เช่นนั้นนอนไปด้วยยกขาขึ้นมาไกว่ห้างไปด้วยดูแล้วเป็นมารยาทที่ดีไหมมารยาทที่ดีไหมต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีมารยาทด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะการนอนอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนคนที่เป็นยังไงเลยถ้าคนอื่นเข้ามาพบเห็นเนี่ยเหมือนคนที่เป็นไงคะหรือคุณครูให้อ่านหนังสือบนโต๊ะเนี่ยนักเรียนนอนไปกับพื้นเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นไงขยันหรืออะไรเวลานอนกับพื้นอ่านหนังสือเนี่ยเขาเรียกคนอะไรคะถ้าพูดยังไม่สุภาพก็บอกคนขี้เกียจถ้าเลี่ยงหน่อยก็ต้องบอกว่าอะไรเหมือนคนเกียจคร้านใช่ไหมก็ดูไม่ดีเพราะนั้นนักเรียนเขียนได้หรือยังได้แล้วนะเขียนมารยาทก่อนนะคะเขียนเองเขียนเองนักเรียนจะเขียนยังไงให้สั้นๆได้หรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งเขียนหรือยังพะวงแต่การเขียนในสมุดตัวเองไม่ว่ากันถ้าเขียนในสมุดไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนมานำเสนอเอาสมุดของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่นักเรียนช่วยกันออกมานำเสนอผ่านไหมคะผ่านเห็นไหมนั่งอ่านหรือนอนอ่านอันไหนจะดูดีกว่ากันนั่งอ่านถืออะไรนักเรียนอ่านเองเร็วถือหนังสือให้ห่างจากตัวพอประมาณในระดับที่มองเห็นชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างอะไรระยะห่างระหว่างสายตากับหนังสือประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ไม้บรรทัดของนักเรียนนั่นแหละนะคะผ่านไหมคะผ่านเลยนะนักเรียนเขียนเองนะคะ
ก็เขียนสั้นๆอาจจะบอกว่าถือหนังสือให้ห่างพอประมาณหรือว่าถือหนังสือให้ห่างประมาณ1ฟุตก็ได้แล้วแต่นักเรียน3อะไรจับหนังสืออ่านดังๆค่ะพร้อมๆกันจับหนังสือเอียงด้านบนเห็นไหมคะดูในภาพแต่ไม่ใช่นอนอ่านนะนั่งหรือยืนนะคะอยู่ในท่าที่พร้อมจะเปิดหนังสือหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วถ้านักเรียนฝึกได้เนี่ยอัตราเร็วในการอ่านนะคะโดยเฉพาะการอ่านในใจเนี่ยนักเรียนจะอ่านได้เร็วขึ้นเปิดหนังสือได้ไวอ่านได้เร็วข้อ4ค่ะอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิในการอ่านอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอที่ครูยกตัวอย่างไม่ไปอ่านในมุมมืดมุมอับนะคะยุงก็กวนด้วยใช่ไหมมุมมืดมืดสายตาเป็นไงคะดีไหมสายตาก็จะไม่ดีในอนาคตนะคะไม่มีสิ่งรบกวนสิ่งรบกวนยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือไปด้วยเขาก็ทำไมก่อสร้างไปด้วยเสียงดังหรือเขาเจาะถนนไปด้วยเนี่ยทำไมคะเสียสมาธิไหม